สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้ก็มีเก็บความรู้มาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับการปลูกยางนาแต่ก่อนอื่นใดเลยนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆนะครับจากทางท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็ คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับนายรักต้นไม้ก็จะได้มาทำคลิปแบบนี้ให้ท่านกับท่านผู้ชมแหละครับไขปัญหาให้กับท่านผู้ชมรู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปถึงเนื้อหานะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายรักต้นไม้ในการทำคลิปด้วยนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าปลูกยางนาต้องใส่เชื้อเห็ดไหมแล้วถ้าไม่ใส่เห็ดของเราจะเกิดหรือเปล่านะครับสำหรับการปลูกยางนานี้นะครับนายรักต้นไม้ให้ดูก่อนเลยนะครับนี่คือต้นกล้าของยางนานะครับที่นายรักต้นไม้เพาะเองนะครับเพาะกับมือนะครับแล้วก็ปั่นเชื้อเห็ดลงไปด้วยครับท่านผู้ชมเรามีเห็ดอะไรนะครับเราก็ปั่นแล้วก็รดลงไปกับต้นกล้านี่แหละครับจะทำให้ต้นไม้ของเรานะครับต้นยางนาของเรานี้โตเร็วมากๆครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการสะสมเชื้อเห็ดนะครับไว้ที่รากของเขานะครับตอนก่อนที่เราจะเอาไปปลูกนะครับถ้าเป็นต้นใหญ่แบบนี้แล้วนะครับเชื้อไมโครไรซ่านะครับไมโครไรซ่าที่มีอยู่ในเห็ดนะครับเกาะอยู่กับรากของยางนานะครับยากรากของยางนาชอนชัยไปถึงที่ไหนครับท่านผู้ชมเห็ดก็จะเกิดไปถึงที่นั่นด้วยนะครับอันนี้เป็นเกร็ดความรู้จริงๆนะครับแต่ถ้าเราไม่ปั่นเชื้อเห็ดใส่ตั้งแต่ตอนเป็นต้นกล้าครับท่านผู้ชมเราก็มาใส่ตอนปลูกหรือว่าตอนที่เขาโตแบบนี้ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้สายจนเกินไปนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่ได้เพราะต้นกล้าด้วยตัวเองนะครับเราก็ปั่นเชื้อเห็ดมาใส่นะครับได้นะครับเพราะถ้าเราใส่เชื้อเห็ดไปด้วยแล้วนะครับจะทำให้การเกิดเห็ดเนี่ยที่อยู่ในรากของยางนาเนี่ยจะดียิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเราไม่ใส่ก็จะเกิดเช่นกันครับท่านผู้ชมแต่จะเกิดน้อยนะครับเกิดตามธรรมชาตินะครับสมัยก่อนนะครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมไปเก็บเห็ดอยู่นี้นะครับก็ไม่มีใครปั่นเชื้อเห็ดใส่ลงไปในป่าเห็ดตามธรรมชาติครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เกิดตามธรรมชาติครับแต่ที่เราปั่นใส่ก็เพื่อที่จะให้เห็ดของเราเกิดเร็วหรือเกิดเยอะมากกว่าที่ควรนั่นเองครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเก็บความรู้นะครับเกี่ยวกับการปลูกยางนาแล้วถ้าไม่ใส่เชื้อเห็ดจะเกิดหรือเปล่านะครับก็ตอบให้แล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายรักต้นไม้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ